น้องจอสาวสองพูดครั้งแรกเป็นมือที่สามจุ๊บแจงวิมลพันธ์ลั่นอยากให้เรื่องจบน้องจอสาวประเภทสองถูกเมาว่าเป็นมือที่สามทำให้จุ๊บแจงวิมลพันธ์ต้องเลิกรากับบอยสามีที่คบกันมานานถึง21ปียอมรับสภาพจิตใจแย่มากไม่ได้ติดต่อกับบอยแล้วหลังจากที่จุ๊บแจงหรือนางจวงจากละครบุพเพสันนิวาสออกมายอมรับว่าได้เลิกรากับสามีบอยทั้งที่คบกันมานานถึง21ปีและเตรียมจะแต่งงานในสิ้นปีนี้ทว่าเธอกลับพบว่าสามีตนเองนั้นได้ไปติดต่อกับสาวประเภท2มีการไปฮ่องกงด้วยกันแถมซ้ำสามียังไลน์มาต่อว่าด่าเธอว่ารำคาญอีกด้วยล่าสุดได้มีการสอบถามกับน้องจอซึ่งเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้ตนยังไม่พร้อมจริงๆอยากให้ทุกคนเข้าใจและเรื่องนี้จบตอนนี้สภาพจิตใจของตนแย่มากและถามว่าได้ติดต่อกับคุณบอยอดีตสามีของจุ๊บแจงหรือไม่น้องจอก็บอกว่ายังไม่ได้ติดต่ออะไรกันเพราะสภาพจิตใจของตนแย่มากจริงๆเมื่อถามว่าน้องอยากจะพูดอะไรกับสังคมหรือไม่น้องจอบอกว่าตอนนี้ตนยังไม่อยากพูดอะไรขอบคุณทุกคนที่เข้าใจตนอยากให้เรื่องนี้จบจริงๆ